ต้องถ้ารบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่โรงพยาบาลสระบุรีโดนแฮกข้อมูลหน่อยครับว่าตอนนี้ทางปตท.เองได้ดำเนินการอะไรยังไงบ้างครับครับเมื่อวานนะครับทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับประสานมานะครับผมก็ได้นำเรียนท่านผู้บังคับการนะครับท่านพลตรีพิบูลน้อยหุ่นก็ได้สั่งการให้พันเอกอมรชัยลีลาขจรจิตนะครับผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนปปท.นะครับจัดทีมลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของทางโรงพยาบาลครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับยังไม่ทราบผลครับแล้วก็จะขออนุญาตพูดถึงแรนซัมแวร์นะครับแรนซัมแวร์จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันมีมาหลายปีแล้วนะครับคือเป็นมัลแวร์ชนิดหนึ่งนะครับที่แฮกเกอร์เนี่ยมุ่งประสงค์ต่อเงินนะครับโดยการส่งมัลแวร์มาปิดล็อกรหัสนะครับทำให้เจ้าของไฟล์เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ตัวเองได้คือถูกล็อกรหัสนั่นเองนะครับแล้วก็พอล็อกแล้วเนี่ยเขาจะส่งหน้าสีแดงมาเลยนะครับเรียกเงินนะครับเป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลซึ่งทำไม่ยากต่อการติดตามนะครับก็ถ้าผู้ที่ถูกล็อกรหัสเนี่ยครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกู้ไฟล์นั้นคืนเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินให้เขาหรืออาจจะต้องเอาฝ่าย IT หรือคนที่เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมาแกะรหัสคืนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็รวมถึงตัวบุคคลด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะครับในการป้องกันนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับส่วนแรกก็คือผู้ดูแลระบบนะครับว่าจะเป็นแอดมินหรือทีม IT ขององค์กรนะครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับหาดูช่องโหว่ของระบบว่ามีอะไรที่เป็นช่องโหว่แล้วก็ปิดช่องโหว่นั้นซะนะครับรวมถึงอุปกรณ์ขององค์กรหรือส่วนตัวก็ดีนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยอยากให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับมีการอัปเดตตลอดรวมถึงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับก็ต้องใช้ของจริงนะครับแล้วก็มีการอัปเดตมีการสแกนตลอดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะครับเว็บไซต์อันตรายหรือว่าลิงก์อันตรายที่มันจะเข้ามาแฝงแล้วก็เข้ามาโจมตีระบบของเรานะครับส่วนตัวบุคลากรเนี่ยอันนี้ต้องตระหนักเป็นพิเศษนะครับอย่าไปกดลิงก์แปลกๆอย่าไปเปิดอีเมลที่ดูแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับซึ่งไวรัสพวกนี้ก็จะแฝงมานะครับเรียกว่าฟิชชิงก็คือการหลอกลวงให้เราเข้าไปเปิดให้เราเข้าไปกดนะครับเขาก็จะเข้ามาในระบบได้นะครับสุดท้ายนะครับต้องแบ็กอัพข้อมูลที่สำคัญนะครับหมั่นแบ็กอัพข้อมูลสำรองข้อมูลไว้นะครับเมื่อใดที่ไฟล์หลักถูกโจมตีถ้าเรามีสำรองข้อมูลไว้เนี่ยเราก็สามารถจะใช้ข้อมูลนั้นกลับมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินหรือไม่ต้องปวดหัวกับไฟล์สำคัญของเราครับตอนนี้ข้อกังวลของทางตำรวจเองเรามีข้อความกังวลอะไรบ้างคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ถูกไหมครับครับคือแฮกเกอร์พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับมาจากต่างประเทศนะครับถามว่าเรากังวลไหมก็ยังไม่กังวลแต่จะทำให้เต็มที่นะครับซึ่งอันนี้เป็นมีคำสั่งผู้ชาให้เร่งรัดเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นจุดอ่อนไหวนะครับเป็นข้อมูลกับพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ไม่ควรที่จะทำกับโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามันมีผลกับคนป่วยคนเจ็บนะครับนะครับก็เนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ว่าเราก็ทำอย่างเต็มที่ครับตอนนี้มีข้อมูลยังครับว่าแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยปฏิบัติการจากพื้นที่ไหนครับยังครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับถือว่าดูแล้วมีฝีไม้ลายมือดีไหมครับขนาดแฮกขนาดนี้ได้ต้องเป็นระดับไหนคือถ้าแรนซัมแวร์เนี่ยเขาก็ต้องระดับชั้นสูงเหมือนกันครับในกรณีนี้เนี่ยในเชิงเทคนิคของโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยแนวทางการแก้ไขเฉพาะหน้าเนี่ยจะมีส่งเจ้าที่เข้าไปแก้ไขยังไงบ้างเพื่อกู้ระบบคืนครับอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลทางโรงพยาบาลแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขามีฝ่ายเทคนิคเขาเหมือนกันครับก็พยายามที่จะปิดช่องโหว่แล้วก็กู้คืนคือตอนนี้ทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งทุกองค์การพยพครับร่วมด้วยช่วยกันครับอันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยไหมที่มีกรณีของโรงพยาบาลนะครับเท่าที่ที่รับแจ้งยังไม่มีนะครับแต่ของปตท.เพิ่งมาเจอเคสแรกแต่ที่ผ่านมาจะมีตามบริษัทห้างร้านหรือบุคคลส่วนตัวที่โดนนั้นซ่อมแวร์ครับอย่างนี้การสืบสวนแกะรอยมันทำยากไหมครับกรณีนี้ครับท่านก็ต้องดูในรายละเอียดครับคือต้องดูก่อนว่าเขาเข้ามาเขาโจมตีช่องทางไหนรูโหว่ตรงไหนนะครับแล้วก็มานั่งไล่ดูว่ามายังไงแล้วก็เพื่อจะพิสูจน์ตัวตนของเขาครับแต่อย่างปกติเนี่ยพวกนี้พยายามปิดบังตัวตนอยู่แล้ว
พราะขนาดเงินที่จะให้โอนเนี่ยยังให้โอนผ่านสกุลดิจิตอลเลยซึ่งมันยากในการติดตามอันนี้พอจะชี้ได้ไหมว่ามันเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่หวังผลตรงนี้ครับแฮกเกอร์ยังไม่สามารถชี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์เนี่ยมักจะมาจากต่างประเทศครับอย่างโอกาสในการดึงข้อมูลกับคืนมานี้ความยากง่ายมันมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เรียนว่ายากครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า 0% ก็มีทางครับก็พยายามเต็มที่ครับจะสามารถแกะรอยได้ไหมครับว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นใครคดีนี้ครับก็ต้องขอรอดูพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งถ้าคืบหน้าไงถึงจะได้แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับอย่างเคสนี้เป็นเคสแรกของโรงพยาบาลเนี่ยคือถ้าเผื่อจะมีเคสนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยจะอยากสอบถามว่าเราจะป้องกันโรงพยาบาลอื่นพอจะได้อีกไหมครับก็ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ครับทีมไอทีของโรงพยาบาลหรือของหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ต้องหาวิธีป้องกันอุดช่องว่างอุดรูโหว่ไม่ให้แฮกเกอร์มาโจมตีได้แต่สำคัญที่สุดคือบุคลากรเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปคลิกอย่าไปกดลิงก์อย่าไปอะไรที่มันแปลกๆทำให้มัลแวร์เนี่ยมันเข้ามาได้พอเข้ามาได้ในบุคลากรแล้วเนี่ยวงที่อยู่ในหน่วยงานเนี่ยที่ต่อสายแลนหรือว่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันเนี่ยเขาก็สามารถไปได้หมดสามารถเห็นหมดครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มแฮกเกอร์ลักษณะนี้กับครั้งหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยโดนกด F5 รัวๆอะไรประมาณนี้มันมีวิธีการทำงานคล้ายกันไหมอันนั้นเรียกว่า DDoS เป็นการยิงข้อมูลใน1วินาที1ช่วงเวลาเป็นจำนวนหลักหมื่นหลักแสนครั้งคนละแบบอันนั้นคือทำให้ระบบล่มแต่ว่าอันนี้มันคือล็อกรหัสนี่คือเข้าไม่ได้การเรียกเงินเลยครับอันนี้ล็อกรหัสเข้าไม่ได้เสร็จก็จะเรียกเงินถ้าอยากจะให้เปิดรหัสล็อกเหมือนอยากให้เขาเปิดกุญแจที่เขาล็อกอ่ะก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาซึ่งก่อนหน้านี้มันมีในภาคเอกชนอย่างที่ท่านรองพูดครับในประเทศไทยก็เคยโดนพวกมีครับมีครับคือพวกแฮกเกอร์เขาจะดูอยู่แล้วว่าอันไหนที่เป็นข้อมูลสำคัญแล้วเจ้าของข้อมูลจำเป็นที่จะต้องอยากได้ข้อมูลคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกเงินแล้วถ้าเกิดภาคเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บางครั้งเนี่ยเมื่อกู้แล้วไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องยอมเสียเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลกลับคืนมาครับก็คือหน่วยงานใดที่กรณีที่โดนแฮกแล้วมีการเรียกค่าไถ่ตรงนี้คำแนะนำก็คือถ้ากู้ได้ก็กู้แต่ถ้ากู้ไม่ได้ก็แนะนำให้จ่ายตังค์ไม่ได้แนะนำให้จ่ายตังค์ก็สุดแล้วแต่วิจัยญาณว่ามันจำเป็นขนาดไหนแต่อย่างแรกต้องพยายามระดมสภาพกำลังในการกู้คืนก่อนครับมันเคยมีการจ่ายตังค์จริงไหมท่านรองในอดีตที่อบต.มีข้อมูลทางบริษัทเอกชนก็เคยมีครับเพราะว่าข้อมูลเขาไม่ได้แบ็กอัพไว้แล้วเขาจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรของเขาครับในต่างประเทศเห็นบอกมีหน่วยงานสำคัญโดนกันตรงนี้ข้อเท็จจริงมีบ้างไหมจริงมันก็เป็นโดนโจมตีทั่วโลกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือระบบการป้องกันของแต่ละประเทศแต่ละองค์กรเนี่ยความเข้มแข็งบางทีก็แตกต่างกันองค์กรไหนที่ป้องกันได้ไม่เข้มแข็งก็อาจจะมีช่องโหว่ให้เขาโจมตีแล้วก็จะเกิดปัญหาลักษณะนี้ได้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับครับขอบคุณครับกรณีนี้ประชาชนไม่โดนนะประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็โดนเห็นบอกมีบางรายที่แบบเล่นสังคมโซเชียลธรรมดานี่ก็โดนเพื่อนผมยังโดนเลยแต่ว่าเขาไม่มีข้อมูลอะไรไงเขาก็ฟอร์แมตเครื่องทิ้งไปลบทิ้งเลยก็ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าดันมีข้อมูลสำคัญเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดว่าจะกู้คืนยังไงครับโอเคขอบคุณครับอันนี้นะครับขอบคุณมากครับ